เลียดคิดหมวดที่6ของการเซเบอร์แปลงร่างวินิจคิดใช้ปืนนี่ปืนก็คือนาฬิกาแบ็คคล็อกนี่นาฬิกาปืนสั้นที่แปลงร่างมาจากตัวนาฬิกานาฬิกาข้างคาวแบบนี้ครับโกสต์วินิจคิดยามาชีอันนี้มันก็จะสอนไว้นี่1 2 3 4 5แบบที่6นี่แบบนี้ได้4นี่นะแบบนี้ครับเห็นไหมนาฬิกาเป็นปืนสั้นเป็นข้างคาวได้มาลองเลยเจ็ดตัวนาฬิกา4โมงละตอนนี้4โมงโอเค4โมงตรงนี่นาฬิกาข้างคาวแบบนี้ตัวเนี้ยมีลำโพงใส่ฐานได้ครับแจ๋วแจ๋วอันนี้นะอย่างแรกเราก็ให้มันเป็นข้างคาวก่อนเป็นค้างคาวก็ใช้วิธีนี่มันจะเปิดออกนี้เลยครับเปิดแบบนี้ปึกนี่เลยค้างคาวดื้อแบบนี้เลยการค้างคาวปึบพับนี่ครับนาฬิกาค้างคาวอีกแบบนี้ทีนี้ต่อไปโหมดปืนพับกลับมาดื้อแบบนี้เหมือนกันโอเคแล้วไปจะแรกเปิดก่อนเปิดเสียงเหมือนข้างข่าวใช่ไหมก่อนถ้าเราแปลไปข้างข่าวล่ะมันมีเสียงปะได้เสียงไซเรนข้างข่าวเล่นเป็นโหมดปืนดันออกไปปุ๊บแบบนี้ครับถ้าจะปล่อยไม้ตายดึงเข้าแล้วปล่อยได้ด้านหน่อยอีกทีไม่แน่ใจว่าใช้วิธีนี้หรือเปล่านะเพราะว่าคู่มือมันไม่อยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรได้ยินเสียงไหมครับเสียงนาฬิกาถอยหลังฟังใหม่นะนั่นแหละนี่แหละแบทคล็อกปืนนาฬิกาตัวนี้เลยกลายเป็นโกสต์ที่ใช้ปืนสองมือแบบนี้อย่างเท่อะใช่ไหมในจักรวาลไรเดอร์เนี่ยจำไม่ได้เลยนะว่ามีตัวอื่นที่ใช้ปืนสองมือแบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนจำได้เนี่ยไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแต่ถ้าที่คุ้นเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วมั้งอ่ะเพราะว่าอย่างเดนโอก็เป็นปืนมือเดียวป่ะใช่ไหมนะครับใครรู้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะนอกจากเป็นปืนสองมือแบบนี้แล้วเจ้าแบทคอกเนี่ยมันยังเอามาประกอบกับการเซเบอร์กลายเป็นปืนยาวได้ด้วยนะครับก็ประกอบเป็นปืนยาวใส่ตรงนี้เลยปุ๊บดันเข้าไปใช้การเซเบอร์โหมดปืนเนี่ยล่องตรงนี้เสียบไปแบบนี้ครับปุ๊บตรงนี้จะเด้งออกมาเห็นไหมแล้วก็เสียงก็จะเปลี่ยนการเซเบอร์เสียงก็จะเปลี่ยนยิงปุ๊บแล้วไม่เสียงข้างคาวเลยแต่ตัวนี้ก็เสียงเหมือนเดิมแค่สองเสียงเหล่านี้แบบนี้นะอ
ท่อ่ะเท่มั้ยวิธีปลดออกคือกดปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้แล้วก็กดแล้วก็สไลด์ออกตาฝั่งนี้นะครับถ้าฝั่งนี้สัมผัสไม่ได้เนี่ยฝั่งนี้ไม่ออกต้องเป็นฝั่งนี้ปลายไม้ตาย eye contact ใกล้ใกล้กันโอเมก้าอิมแพคโตโอเมก้าอิมแพคโตก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าปืนนักข่าวแบ็คคอกอันนี้รวมล่ากับดาบกังกันเซเบอร์กลายเป็นรูปแบบที่6ไรเฟิลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็ตามไปดูรูปแบบสุดท้ายของเจ้ากังกันเซเบอร์ดาบ Rider ที่เปลี่ยนโหมดได้เยอะมากอันเดียวคุ้มซึ่งรูปแบบที่7นี้จะรวมล่างกับตะเกียงแมงมุมใช้ไอคอนเบงเคนั่นเองใครๆดูแล้วน่าจะจำได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะไรเดอร์โต้ลาไปก่อนบ๊ายบายคอนแมงมุมมันเขียนว่าคุโมะแลนเทิร์น